ถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมภาชนะเอาไว้นะครับที่เราจะใส่ข้าวหมากนะครับแล้วก็แช่ตู้ไว้รับประทานได้เลยนะครับทีนี้ผมก็จะเปิดฝาฝาออกมาปุ๊บว้าวหอมอะไรปานี่โหโหหอมจิงบุยหอมจุงบุยนะครับก็รินน้ำเสร็จเลยครับนะครับรินน้ำเสร็จเลยนะครับนี่ครับมันเป็นน้ำนะครับใส่กระจายไปนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ข้าวนะครับข้าวก็รับประทานได้นะครับเป็นข้าวหมากนะครับน้ำใส่นี่เยอะก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับก็เกิน 5-6 วันแล้วนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับเราก็จะแบ่งใส่ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมว้าวโอ้โอโอโอลาลาโอลาลานะครับนี่ประมาณนี้นะครับเราก็แบ่งใส่ไปนะครับนี่โอลาลาโอลาเลอนะครับว้าวก็ประมาณนี้นะครับใส่ตรงนี้เลยกันนะครับย้ำนะครับรับประทานได้อร่อยอร่อยอร่อยนะครับต้องเอาแช่ตู้เย็นไว้นะครับนี่ว้าวก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคละหวานหอมอร่อยละคราวนี้ดูดิครับดูมองใกล้ๆครับนี่ชมใกล้ๆว้าวโอ้แซ่บปานใดนะแล้วก็ฝาครับนี่ปิดนะครับฝาปิดนะให้ดูเนื้อๆก่อนนะครับโอ้ my god yeah เอาแช่ตู้เย็นครับแช่ตู้เย็นแล้วให้เย็นนะครับแล้วก็นำมารับประทานได้เลยนะครับนะโอเคนี่ก็รับทำรับประทานเองนะครับว้าวโอเค